็นสถานีชาร์จรถ EV ครบวงจรมาแน่ตู้เต่าบินเปิดโมเดลเต่าบินคาเฟ่ขยายสู่ปั๊มกิ้งก่า EV มาพร้อมสารพัดตู้และคาเฟ่กระแสคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าในการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charger Station มีความคึกคักตามไปด้วยแต่ละค่ายวางแผนดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเปิดโมเดลแฟรนไชส์ปั๊ม EV พร้อมบริการสารพัดตู้และคาเฟ่ในสถานีเดียวกันเริ่มจากค่ายตู้เต่าบินคาเฟ่อัตโนมัติ24ชั่วโมงโดยบริษัท Far Wedding จำกัดประสบความสำเร็จอย่างมากบริษัทสามารถติดตั้งตู้เต่าบินไปแล้วกว่า 7,000 ตู้ในช่วงสิ้นปี2566อีกทั้งยังแตกลายโมเดลใหม่พัฒนาไปสู่ร้านในรูปแบบ Pop-up Store เต่าบินคาเฟ่คาเฟ่อัตโนมัติบริการตนเองเปิดให้บริการสาขาแรกที่ The Mall Rice Store บางกะปิชั้นจีให้บริการเครื่องดื่มกว่า300เมนูตู้เต่าบินทั่วไป200เมนูรวมถึงเมนูขนมหวานและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเป็นร้านที่มีที่นั่งโดยเมนูเครื่องดื่มและของหวานลูกค้ากดสั่งเองได้จากตู้อัตโนมัติจากนั้นรอคิวรับสินค้าขนมหวานและไอศกรีมจะมีพนักงานทำให้ที่เคาน์เตอร์ได้บรรยากาศมากกว่ากดจากตู้เต่าบินปกติทั่วไปสาเหตุที่บริษัทเปิดเต่าบินคาเฟ่เพราะที่ผ่านมามีผู้สนใจติดต่อจะขอเป็นแฟรนไชส์ตู้เต่าบินจำนวนมากแต่การติดตั้งตู้เต่าบินเพียงตู้เดียวไม่สามารถทำกำไรได้ง่ายถ้าเป็นโมเดลเต่าบินคาเฟ่ใช้คอนเซปต์คาเฟ่อัตโนมัติยุคใหม่เน้นบริการตนเองถือเป็นการบริหารจัดการร้านคาเฟ่ที่แก้ไขปัญหาเพนพอยต์คาเฟ่ปัจจุบันทั้งเรื่องเมนูที่หลากหลายแต่สามารถควบคุมรสชาติได้ทุกแก้วตลอดจนการบริหารจัดการบุคคลได้ง่ายลดค่าใช้จ่ายช่วยเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้นร้านโมเดลใหม่สามารถเปิดขายได้24ชั่วโมงใช้พนักงานสาขาละ1-2คนเพราะเป็นเครื่องดื่มชงอัตโนมัติอยู่แล้วโมเดลเต่าบินคาเฟ่จะเป็นโมเดลต้นแบบในการขายแฟรนไชส์ต่อไปในอนาคตเพราะมีโอกาสสร้างรายได้และกำไรมากกว่าตู้เต่าบินโดยในปี2567บริษัทมีแผนเปิดเต่าบินคาเฟ่นอกห้างรูปแบบ standalone มีบริการทั้งเครื่องดื่มอาหารรวมถึงพื้นที่บริการลูกค้าโดยมีสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station กิ้งก่าอยู่ด้านนอกด้วยเต่าบินคาเฟ่ขยายสู่ปั๊มกิ้งก่า EV รวมสารพัดบริการในปั๊มสำหรับการลงทุนเปิดสถานีบริการ EV กิ้งก่าจะมี2รูปแบบได้แก่1ปั๊ม EV ขนาดเล็กพื้นที่100-200ตารางเมตรมีบริการคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติโดยมีเคาน์เตอร์เต่าบินคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม300-400เมนูพร้อมสารพัดตู้อัตโนมัติทั้งตู้ชานมไข่มุกตู้ขายก๋วยเตี๋ยวตู้ขายไก่ทอดตู้ขายลูกชิ้น2ปั๊ม EV ขนาดใหญ่พื้นที่1-2ไร่มีที่จอดรถมีจุดชาร์จด่วนห้องน้ำร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมบริการเคาน์เตอร์เต่าบินคาเฟ่พร้อมสารพัดตู้อัตโนมัติอาหารหลากหลายในรูปแบบร้านสะดวกทานการลงทุนปั๊มกิ้งก่า EV ทั้ง2รูปแบบมีทั้งบริษัทลงทุนเองและขายแฟรนไชส์ให้นักลงทุนใช้พนักงานแค่ปั๊มละ 1-2 คนสำหรับดูแลความสะอาดและเติมสินค้าในตู้อัตโนมัตินอกจากนี้ F Smart ยังเปิดให้เจ้าของพื้นที่อาทิคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมหรือสำนักงานลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV ในรูปแบบกิ้งก่าชาร์จพอยต์โดยต้องจัดเตรียมพื้นที่พร้อมระบบไฟฟ้าจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนเพิ่มในการติดตั้งเครื่องชาร์จหลังจากนั้นทางทีมกิ้งก่า EV ส่งผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ติดตั้งนำเครื่องชาร์จเข้าติดตั้งพร้อมระบบการใช้งานและบำรุงรักษาตลอดสัญญาโดยรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ้งก่า EV มี2แบบคือ 1. AC 7.2 กิโลวัตต์ราคาเริ่มต้น 89,000 บาท 2. AC 22กิโลวัตต์ราคาเริ่มต้น 109,000 บาทจะเห็นได้ว่าเทรนด์การเปิดสถานีชาร์จรถ EV กำลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเอกชนมากขึ้นแม้แต่ CPO ยังรุกโมเดลที่จอดรถพร้อมที่ชาร์จรถ EV มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้าน 7-Eleven จากเดิมเช่าอาคารพาณิชย์มาเป็นการเช่าพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อสร้างร้านแบบ standalone ให้บริการที่จอดรถเป็นลานกว้างมีพื้นที่ให้เช่าร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มพร้อมร่วมมือกับสถานีชาร์จรถ EV ค่ายต่างๆโดยที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จรถ EV ไปแล้วที่ 7-Eleven สาขาท่าเรือแหลมบาลีไฮบางละมุนและมีการตั้งเป้าโมเดลนี้ครอบคลุมทั่วประเทศไม่เพียงเท่านี้ยังมีสถานีบริการน้ำมันค่ายต่างๆเตรียมติดตั้งสถานีชาร์จรถ EV ในปั๊มน้ำมันของตัวเองอีกด้วยรองรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187